เออเลยลุงน้อยปลาบึกครับโอ้โหปลาร้องกลับ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 ปลาร้องครับนี่โอเคครับผมปลาเยอะครับผมนี่ครับบ่อเป็ดนะครับผมใครตกได้ตกไปเลยนะครับนี่ความใหญ่ดูกันเอาละครับปลาตุ่มได้พอประมาณนะครับผมนี่ถึงแล้วนะหาละประเด็นมาออกครับเดี๋ยวเรากำลังย้ายนะครับย้ายปลาบ่อชิงหรือบ่อบีนะครับย้ายไปบ่อเป็ดกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าถึงกี่ร้อยโลนะมีปลาสวายปลายี่สกปลาบึกปลากดมีอยู่นี้บ่อนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวย้ายไปบ่อเป็ดนะครับเราจะเคลียร์บ่อให้เหลือแต่ปลาหมอนดินไซส์ใหญ่นะโอ้โหฝนไล่มาด้วยครับโอ้โหครับบรรยากาศดีครับผมอันโอ้ยเอาดีครับผมโอ้โหอะไรครับผมนี่ครับปลากระโดดขึ้นครับผมนี่โอ้โหเรียกมาเลยกูเล็กเรียกโอ้โหเตรียมหมดเลยเว้ยโอ้วันนี้ครับสุดยอดจริงครับผมในการลากปลาครั้งนี้ครับผมมีฝนด้วยนะครับผมเตรียมหมดเลยได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆแล้วใกล้ๆใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วครับบึกป่ะใช่ป่ะกระบึกกันแน่ตาตั้มเอาโอเคเดี๋ยวปลาบึกออกแล้วติดหัวติดชิ้นหมดเข้าไปเดี๋ยวเราจะย้ายปลาบึกนะครับแล้วก็ปลาสวายไปบ่อเป็ดนะนี่ใครอยากได้ปลาบึกนะครับผมเราย้ายจากบ่อบีชิงดิวไปนะนี่ย้ายปลาไปครับฝนตกไปด้วยมีแต่มันจะตายเวลาแล้วปล่อยมันไปนะครับปลาดูลูกพี่ครับลูกพี่ปลาปลาบึกเยอะใช่ไหมปลาบึกนี่ไข่เยอะเลยเอาไข่ไข่ไข่เด็ดไข่ครับนี่ปลาไม่ปลาครับปลาดีครับย้ายใกล้ๆครับปลาเราจะได้ปลอดภัยนะอันนี้ปลาอะไรบ้างครับผมมีหลายปลาค่ะปลานิลทั้งปลาปลาอะไรครับปลาสี่ตะกร้าแล้วครับผมห้าตะกร้าได้นะโอ้ยมันมีอะไรแล้วปลาปะมาเนี่ยครับปลายี่สกตัวใหญ่ก็มีครับปลาจีนนะอันนี้เต็มตะกร้านะครับผมนี่จะทำกูเยอะยกไหวไหมครับโอ้โหตะกร้านี้กี่โลเนี่ยสี่ว่ากี่โลครับ30โลได้เนอะปะติดได้นี่ครับเดี๋ยวเอาแบบเต็มๆนะครับโอ้โหเต็มขนาดเล็กเอาเต็มผู้ชายนะครับอันนี้ต้องของผู้ชายนะครับผมขอรูปหนึ่งครับผมเราเคลียร์ปลาสวายให้แล้วนะครับบ่อบีนะครับผมนี่แสดงว่ามันหลงมาเอามากับปลาแล้วนะมันหลงมากับปลาจีนแล้วนะที่มันปล่อยปลาโอ้โหปลาสวายรอบนี้เกี้ยงแน่นอนนะมีเกี้ยงก็เกือบเกี้ยงแหละโอ้โหปลาจีนครับนี่โอ้ปลาจีนโอ้ยปลาจีนเหลือเยอะเลยเนาะไปหมดเต็มเลยโอ้ย
อาต้องคุยผู้ชายนะครับผมรอบนี้เดี๋ยวแป๊บผักอีกขึ้นต่อฮะโอ้โหขอรูปนะครับขอรูปนะครับผมมาโอ้ปลาจีนเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ถ่ายที่ตกใหญ่ย้ายปลาใหญ่นะครับบ่อบีนะครับลงบ่อเป็ดนะครับผมนี่ตกตัวใหญ่ได้เหรอโชว์ครับผมนี่ครับใส่ตกนะโอ้โหนี่สายกินนิ้วอ่ะนี่ครับสายเนี้ยจะ3โลกว่านะครับ3โลได้นะนี่ครับทุบนี่ครับปลานักขอแล้วนะครับเอาละครับบ่อเป็ดมีปลาบึกปลายี่สกใหญ่นะครับปลาตวายรวมเลยนะครับผมปลาหมอนดินด้วยนะครับเอาไปตรงนู้นครับปลาเดี๋ยวให้ลุงน้อยยกปลาบึกโชว์หน่อยนะครับผมอยู่มา2เดือนนะครับชีวิตปลาบึกยังอยู่ดีนะครับเอาเดี๋ยวยกโชว์นิดนึงครับผมอันเดียวก็ได้ครับปลาบึกลุงน้อยปลาบึกครับโอ้โหปลาร้องกลับ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 ปลาร้องครับนี่โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่นะครับปล่อยปลาบ่อเป็ดนะครับผมนี่นี่เฮ้ยอย่าให้หงายท้องครับผมนี่ก็หลิวกันนะครับปลาเยอะอยู่นะครับเอาละครับบ่อเป็ดนี่กลับมาคึกคักอีกแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้คือปลาบึกนะครับที่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูกันเลยครับดูนะมองกล้องนะครับว้าวยอดครับผมนี่ครับบ่อเป็ดนะครับผมใครตกได้ตกไปเลยนะครับนี่ความใหญ่ดูกันอะไรยังไม่ขนาดไม่ต้องลงกันกลับมาเนี่ยขึ้นหลายร้อยโลอยู่นะ200โลน่าจะได้เอาตัวเดียวกันนะดิวเพราะว่าปลามันใหญ่นี่ปลาบึกใช่ป่ะว้าวโอเคป่ะ1ตัวกันครับเดี๋ยวเราจะไปเราเป็น20นะนี่งูเอาไปดิไปไหนอีกอ่ะมึงนี่ครับ20ครับนี่กี่โลเนี่ย3โลได้เนอะนะปฏิบัติเหมือนเดิมนะปลาครับผมนี่เหมือนเดิมนะเริ่มปักไปเฝ้าปลาเป็นนี่ไงใครชำนาญที่ว่าใครชำนาญคมอ่ะนี่ที่ว่าใครชำนาญโอ้ใส่ชุดนักรักเชียร์เล่นใครมือถึงเก่งสายยาน2 อันนี้คือเนื้อปลาบึกนะครับที่เราแย้มมาจากบ่อชิงหลิวบ่อบีนี่เราจะมาทำเมนูปลาบึกลวกจิ้มนะครับของชอบของคุณอาลิสนะครับสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ลิสทานให้ดูนะครับอันนี้ไข่ด้วยอันนี้มีไข่ด้วยของอาลิสครับของชอบของอาลิสนะโอ้โหสวยๆนะสวยมากดูไม่ทิ้งไข่นะครับผมไม่ทิ้งไข่ดูนะครับสไลด์เนื้อปลาบึกกันนะครับแล้วจะมีมันด้วยนะครับนี่โหน่ากินมากจุ่มสี่ส่วนเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มกันครับทำยังไงมีเครื่องก็จะมีใบมะกรูดนะครับมีพริกนะครับแล้วก็มีตะไคร้นะแล้วก็ใส่น้ำนะครับต้มให้เดือดนะเดี๋ยวเราจะทำการลวกใช่ไหมครับเอาแค่ลวกใช่ไหมต้มจนสุกนะนี่แล้วเราก็เอามาทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงตรงท้องมีช่วงท้องนะโอ้โหนี่ปลาบึกนะครับนี่ดูความสดนะสุดยอดครับผมครับนี่เดี๋ยวเราจะพาเทเลอร์ไปย่างกันนะครับนี่ครับปลานิลเราก็เอามาย่างนะครับนี่เราทาเกลือแล้วย่างเผานะครับปลานิลเผานะวันนี้เราทำ2เมนูพร้อมกันเลยนะครับผมนี่เมนูวันนี้เป็นปลาล้วนๆครับมีวิตามินนะครับมีโปรตีนด้วยนะครับน่าทานมากเลยครับนี่ปลาที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วนะครับก็มาใส่ที่เราเตรียมเครื่องไว้นะนี่ครับการลวกนะครับเอาให้สุกเลยนะ
ใส่เครื่องพวกนี้เพื่อต้องการดับกลิ่นคาวนะครับรสชาติจะได้ไม่คาวนะแล้วกูตะไคร้แล้วก็ข่านะครับผมเอาละใส่พริกสดด้วยนะครับเพิ่มรสชาตินิดนึงเอาละครับพอคุณได้พอประมาณนะครับผมนี่สุดแล้วนะเอาละกระเด็นมาออกครับเยอะนะครับนี่ก็ไม่เยอะทานมากสีน่าทานมากๆครับดูนี่คือปลาที่เราเผาเสร็จแล้วนะครับปลานิ่งสดๆนะทาเกลือเรียบร้อยครับปลานิ่งย่างเกลือนะครับเผาเกลือนะครับเราจะทานคู่กับปลาบึกลวกจิ้มนะครับน่าทานมากๆเลยเรามาชิมกันนะครับน้ำปลาบึกนะครับลวกสดๆนะลวกให้สุกแล้วนะแต่คือกินแบบนี่ครับนี่มีไข่ปลาบึกนะครับผมตัวใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูไหมว่าดิกินชิมไหมดูนะนี่ครับนี่ไข่ปลาบึกนะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยครับคาวไหมกินไหมมันมันใช่ไหมไม่มีกลิ่นไม่กลิ่นแปลว่าแม่ทำอร่อยด้วยแล้วปลาสดด้วยครับผมโอ้โหไอ้อันนี้กินเป็นชิ้นเลยเดี๋ยวให้ทาวินชิมให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับไอ้อันนี้กินไข่หมดตอนนี้ครับอุ้ยของชอบทาวินด้วยนะครับปลาบึกเนี่ยไข่ของเขาเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะกินส่วนข้างในเนื้อของเขาใช่ครับทาวินก็ชอบนะครับผมอันนี้นะคะเนื้อเขานี่สดๆเลยนะอร่อยครับเดี๋ยวนี้เอาให้ดูนะทุกคนนี่สุกนะทุกคนเห็นแล้วนะเดี๋ยวลิทำให้ดูเห็นไหมโอเคครับผมจริงนะคะทุกคนอันนี้บอกรสชาติว่าเป็นไงครับรสชาติแบบได้กลิ่นหอมใบตองนะคะใบอะไรครับตะไคร้ตะไคร้นะคะแล้วก็ได้กลิ่นตะไคร้นะแล้วก็รสชาติเป็นไงบ้างลูกคนหวานไหมรสชาติเป็นไงครับเนื้อเหมือนปลาดุกเห็ดครับอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมนี่ค่ะเหมือนปลากดเลยเป็นปลาบึกครับผมอันนี้ครับเมนูเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเราจะมีนี่ครับปลาบึกลวกจิ้มนะครับนี่ครับดูกันใกล้ๆนะโอ้โหสีแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน่าทานมากเรามีน้ำซุปนะครับน้ำซุปนี่เราใช้พวกนี่ครับปลานะครับเราใช้ปลาบึกนะนี่แล้วก็มีปลาหมอนิ่มเผาเกลือนะครับโอ้โหทานกับผักเคียงครับนี่จัดเต็มครับชุดนี้ครับน่าทานมากๆนะครับสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราประทานกันเลย